วันนี้อยู่กับใครคงเป็นไปไม่ได้นอกจากไอโอ๊ตสวัสดีเจ้าสบายดีไอโอ๊ตเจ้าของไร่มิลเลียนเอเลเฟนต์หรือหน้าร้านช้างไอครับทุกปีที่เรามาหาไอเรามาพร้อมความสุขแล้วก็กลับไปพร้อมการเดินเซเล็กน้อยไม่ใช่นะครับต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือสายพันธุ์แคมเบอรี่777เนาะจริงๆแล้วไออยากจะตั้งชื่อว่าอะไรตอนแรกด็อกเตอร์แคมเบอรี่ด็อกเตอร์แคมเบอรี่ให้ด็อกเตอร์แคมหอมเนาะใช้เวลาในการครอสสายพันธุ์ในการผสมเขาเนี่ยใช้เวลากี่ปีครับสามปีกว่าสามปีกว่าสามปีกว่าละตั้งแต่เริ่มต้นมาเพราะว่า มันดุนย่อนอย่างนั้นว่าผสมออกมาแล้วก็ได้ทดลองครับมันก็ทดลองใหม่แล้วก็ทดลองใหม่จนได้มดคูนี่ครับผมไม่เคยเห็นต้นกัญชาที่มันสูงใหญ่ขนาดนี้จนต้องเอาบันไดมาปีนคุยกันนะไอ้ครับคราวนี้เนี่ยข้อดีข้อเด่นของสายพันธุ์แคมเบอรี่ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับไอ้ตัวนี้ข้อเด่นมันก็จะเอามาผสมพันธุ์นี่มันตัวนี้เห็นอันที่หนึ่งเลยมันได้รางวัลที่หนึ่งเนาะจาก Forbidden Fruit ไปแข่งได้รางวัลที่หนึ่งโอเกนครับละเริ่มต้นจากตัวนั้นมาแล้ววันนี้ได้สายพันธุ์มาน้ำมูแม่นน่ะบานานาพันธุ์เนาะแล้วน่ะตัวนั้นล่ะมัน THC สูงแล้วจึงเอามาผสมพันธุ์น้ำกันเพราะว่าซองเนี้ยมันที่1ทั้ง2เลยแล้วเอามาใส่กันแล้ววันนี้ซองมาแม่นอยากได้สีเนาะอยากได้สีม่วงแล้วมันจึงออกสีม่วงนี้ฮะแล้วมันจะออกอันน่ะกินมันจะออกเป็นผสมพันธุ์น้อยนึงแบบว่าเป็นฟรุตน้อยนึงแล้วกับโมเมนต์ฟรุตน้อยนึงสินะครับเป็นซองอย่างแต่ว่าซีก็เป็นซองคือกันซองสีกันเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีม่วงครับแล้วมันจะงามย้อนว่ามันบ่เป็นสีม่วงเต็มที่เลยมันเป็นซองสีครับเนาะอันนี้ก่อนจะไปเรื่องค่า THC เท่าไหร่ต่ออะไรสิ่งนึงที่อยากจะรู้แล้วมันค้างคาอยู่ในหัวใจอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไอ้อยากทำสายพันธุ์ด็อกเตอร์แคมเบอรี่เพราะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยไอ้ช่วยเหลือดร.แคมเบอรี่มาตลอดในเรื่องโครงการคนไข้ยากจนคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่มีเงินเราก็นำเอาตัวยาเหล่านี้เอาไปสกัดเอาไปทำยาดีๆให้คนได้ใช้กันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ถึงต้องจะมีสายพันธุ์ชื่อดร.แคมเบอรี่ขึ้นมาโอ้อันที่หนึ่งก็แม่นมาฮู้กันกับดร.แคมเบอรี่ก็ได้3ปีแล้วเนาะแล้วก็มาก็ย้อนความหักแพงกันเนาะแล้วก็ทุกคนก็คือมีความดีน้ำกันเนาะจังเริ่มต้นแล้วก็ได้หับปากเพิ่นว่าโอ้สิสั่งสายพันธุ์ให้ดีๆที่ว่าสุดยอดที่มักที่สุดแล้วสิเอาใส่ให้ซื้อเพิ่นเนาะอันนี้เป็นที่ว่าเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันแล้วก็ได้แล้วก็ตอนที่1ก็เฮ็ดมาได้เป็นร้อยเป็นหลายร้อยแต่บ่มักแล้วดร.แก้มหอมเพิ่นก็ถามว่าปานใดสิได้ปานใดสิได้ก็เห็นหลายอย่างอยู่แต่ว่าบ่เฮ็ดเพราะว่ายังบ่คักใจครับแล้วตัวนี้คักใจแล้วจังเอาให้เพิ่นมาได้ใส่ซื้อให้เพิ่นก็เลือกสุดละนะมีหลายแต่อยากให้เพิ่นมื้อใดก็ได้แต่ว่าบ่ให้เพราะว่าย้อนว่าโอ้ตัวนี้ก็บ่คักเด้อตัวนี้ก็บ่สมคันว่าตุ้ยก็ว่าโอ้ตัวนี้ยังบ่เหมาะสมดร.เกียงหอมเห็นนะเออแล้วตัวนี้จังให้จังได้จริงๆแล้วทำเงินด้วยความฮักแพงเนาะแม่นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของคนไข้ยากจนต่างๆมาตลอดแม่นนะครับมันมีรอยยิ้มเกิดขึ้นบนไร่กัญชาณเมืองเมดฟอร์ดมาหลายปีแล้วคราวนี้เนี่ยครับไอ้ครับไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยที่เราเห็นว่าเป็นช่อกัญชามีไทรโคมเนี่ยสายพันธุ์เนี้ยแคมเบอรี่มันมี THC อยู่เท่าไหร่ครับ THC ตามทดลองเทสมันแปลว่าเรื่องเทสนี่มันจะต้นกันประมาณได้ประมาณ 2% ครับบางเทื่อจากบริษัทนึงจากแต่ว่า Queen Leaf นี่มัน Queen Leaf เทสปีกายนี่มันได้ 24% อือแล้วมีคัมปานีนึงอีกมันน่ะเขาเทสมันอาจจะสูงกว่าหน่อยนึงอาจจะว่า26มันมีฟังก์ชันน้อยนึงนะแต่ว่าวินลีฟนี่เขาจะช่วยหลายจะแน่นอนก่อนแล้วมัน24ก็ถือว่าสูงเติบครับเฉพาะของเป็นฟรุตเป็นอย่างนะเพราะมันของพวกนี้มันจะครึ่งแกซี่ครึ่งฟรุตแล้วของฟรุตของแกซี่มันจะสูงก่อนแบบฮอต28 29เนาะแต่ว่าเฉพาะคันฟอร์บิดเดนฟรุตมันจะ THC มันจะต่ําแต่ว่าเฮาเฮ็ดได้24นี่ก็ถือว่าสูงเติบว่าโอเคแล้วฮะถือว่าโอเคแปลว่ากายซะสองเลยมันเขาว่าโอเคแห้งเติบแล้วแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนของที่อยู่ตรงนี้จะได้เอาไปทำยาให้คนไข้คนเจ็บโดยเฉพาะคนจนคนที่เขาไม่มีสตังค์ได้ใช้กัน
นะครับยาดีๆจากฝั่งนี้จากหัวใจของไอโอ๊ตนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับไอ้การปลูกกัญชาเนี่ยผมรู้มันไม่ง่ายหลายๆคนที่มาทำก็ไปตามลมมาตามลมไปตามลมใช่ไหมครับแต่ณไร่ณร้านช้างของไอโอ๊ตเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่ไอ้บอกว่าสายพันธุ์แกมเบอรี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้มีกี่ต้นแล้วครับสายพันธุ์แกมเบอรี่นี่อยู่นี่ก็ถือว่ามี60 60อือแล้วก็อยู่มีเล่นเอลิเฟนต์ก็ประมาณ100ปลายเกือบ200แต่ละต้นให้ผลผลิตประมาณกี่พาวถ้าเป็นดอกแห้งถ้าเป็นดอกแห้งต้นซ้ำนี่อยู่นี่อาจจะใหญ่กว่าอยู่พุ่นเนาะแล้วต้นนี้คันเทียบใส่ต้นอื่นอยู่นี่ต้นนี้ทางหันทางจะทางเล็กทางน้อยเนาะครับแต่ว่าต้นใหญ่แล้วก็คึ้มดีหัวก็ใหญ่สมบูรณ์ดีเนาะถือว่าได้สเปคเลยตัวนี้คันว่าใส่ถังใหญ่กว่านี้แห้งใช่ใหญ่กว่านี้แล้วปีนี้ทดลองใส่ถังน้อยเนาะแล้วปีหน้าจะปลูกหลายกว่านี้หลายคู่กว่านี้เพราะว่าไผก็มักไผไม่เห็นก็ตื่นเต้นอยากเห็นอยากฮู้อยากลองอยากสูบอยากเอาไปใส่สินะผู้ใดก็ถ้าเห็นตัวนี้เนาะแล้วอีกประมาณ10มือก็ได้ตัดนี่ตัวนี้ครับแล้วคันว่าต้นซ้ำนี่นี่ก็ประมาณ5พาว5พาวสำหรับดอกแห้งดอกโอ้5พาวดอกสดดอกเปียกหรือดอกแห้งครับถ้าดอกสดก็ได้กี่กิโลเอ่ยกี่พาวดอกสดนี่คันสดนี่ก็ประมาณแปลว่าคันสั่งเปียกนี่แห้งนี่ 12% ครับก็แห้ง 12% ก็ประมาณ6พาวเกือบ7พาวไม่กายอ่าฮะอันคันแห้ง5พาวนี่ก็คันเปียกก็100กว่า100กว่าเพราะมัน 12% นั่นหมายความว่า5พาว1ต้นก็จะประมาณ 2.5 กิโลโอ้โหผลผลิตมหาศาลแต่ว่าผลผลิตมหาศาลที่อยู่ตรงเนี้ยที่เราเห็นมีเจ้าของหมดแล้วแม่นมีคนซื้อหมดแล้วแม่นแล้วจะไปหาที่ไหนนี่ไผกระทาเลยเพราะว่าย้อนอย่างย้อนว่าเป็นสเตรนที่ว่าออกมาใหม่แล้วยังบ่มีไผมีเลยอยู่นี่ครับมีแต่อยู่บ้านควนฮั่นอยู่น้องควนฮั่นเนาะแล้วก็อยู่นี่เท่านั้นบ่มีไผมีเลยอยู่มืดโลกเลยเอาไปปลูกที่บ้านนี่ดอกมันหนักลงอย่างนี้เลยแม่นนะครับโอ้นี่คือความสำเร็จอีกหนึ่งความสำเร็จที่เราต้องหันมามองว่ากว่าจะสำเร็จได้ในวันนี้นะครับต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างนะครับนี่คือราชันแห่งกัญชาแห่งรัฐออริกอนเมดฟอร์ดไอโอจากไร่ณร้านช้างมิเลียนเอเลเฟนขอบใจหลายๆไอขอบคุณครับ ขอบคุณครับ